วันนี้เราจะมารีวิว e-bike ที่ดีที่สุดในปีนี้ครับทั้งวัสดุงานประกอบแล้วก็ตัวสเปคของเขาเนี่ยเรียกว่าสุดๆแล้วครับในปีนี้ e-light pro ss 2.0 ราคาอยู่ที่ 178,000 บาทถ้าคุณอยากได้ e-bike ที่จบๆสักคันนึงเนี่ยลองดูรีวิวนี้ก่อนได้เลยครับ e-light pro ss 2.0 ขนาดยางอยู่ที่19นิ้วท็อปสปีดสูงสุด96กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์5กิโลวัตต์พีคสูงสุดที่12กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์40แอมป์อาวระยะทางต่อการชาร์จอยู่ที่80กิโลเมตรใช้เวลาในการชาร์จจากแบบ 20% จนถึง 90% เพียงแค่2ชั่วโมงตัวคอนโทรลเลอร์ได้รับมาตรฐานกันน้ำอยู่ที่ IP67 น้ำหนักรวม63กิโลกรัมและรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง136กิโลกรัมเรามาพูดถึงตัวแบรนด์ e-light pro กันก่อนดีกว่าครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักตัวแบรนด์นี้นะครับค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่อยู่ในอันดับต้นๆที่คนเริ่มเล่น e-bike เนี่ยอยากจะลองกันผมได้ลองเข้าไปเช็คดูในที่เว็บไซต์ของ e-light pro ครับเขามีอยู่2รุ่นนะรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่17นิ้วครับล้อ17นิ้วชื่อรุ่นว่า pro sส่วนรุ่นที่เราจะรีวิวกันวันนี้คือรุ่น Pro SS ครับขนาดล้ออยู่ที่19นิ้วและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัปเดตล่าสุดเลยครับเป็นรุ่น 2.0 นะเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยถือว่าอัปเดตมาครบๆเลยในรุ่นนี้ครับและที่ผมตื่นเต้นมากสุดๆเลยนะก็คือ e-light pro มีขายในไทยแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีความเสี่ยงเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะขนส่งมาจะปลอดภัยไหมประกันใครจะดูแลแต่ตอนนี้ครับเราสามารถซื้อได้ที่ประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ดูแลโดยผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง Gwinotech เขาจัดให้เลยครับตัวนี้ผมได้ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีข้อดีอะไรที่ผมชอบแล้วก็มีข้อเสียอะไรบ้างในซอยผมก็ใช้ Eco Mode นะครับผมแค่นี้ก็แรงแล้วอยู่ในซอยนี่แล้วอย่างทางที่ผมจะไปเป็นทางลัดนะเนี่ยมอไซค์เขาเข้าได้ผมก็ต้องลองโอ้ยซิ่งเหลือเกินโอ้ขอโทษนะครับเข้าซอยเล็กๆอะไรได้สบายคือตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Eco ตลอดเลยนะครับคือเป็นโหมดที่เบาที่สุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเผลอบิดคันเร่งตอนออกตัวแบบนิดเดียวแบบเร็วหน่อยอ่ะถูกกระชากเลยครับโอ้ผมเริ่มชินกับคันเร่งแล้วโอเคตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถถอดออกมาชาร์จก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จที่ตัวรถเลยก็ได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยจอดใต้คอนโดยกแบตขึ้นไปชาร์จส่วนเรื่องของเบรกเกอร์ความปลอดภัยยังมีมาให้นะครับสับลงปั๊บระบบไฟทุกอย่างตัดหมดเราสามารถถอดแบตยกออกมาชาร์จได้เลยครับส่วนเรื่องระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเขาใช้ระบบสายพานขับไปหาโซ่นะครับส่วนตัวโชคหน้าของเขาเนี่ยเป็นโชคโรงงานของทาง e-light pro เลยนะครับส่วนโชคหลังเนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่ารีบาวด์ได้ปรับคอมเพรสชันได้ครับเขามีซับแทงค์มาให้นะดูปุ่มควบคุมทางด้านซ้ายมือของเขากันหน่อยนะครับปุ่มแรกด้านบนสุดเนี่ยเป็นการปรับโหมดครับโหมดสปอร์ตจะอยู่ที่96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเกิดปรับไปโหมดนั้นนั่นคือแรงสุดแล้วครับอีกโหมดนึงเนี่ยคือโหมดอีโคครับความเร็วจะอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะไม่ต้องการความเร็วมากไม่ต้องการแรงกระชากปรับโหมดอีโคเหมาะสมมากๆครับปุ่มต่อมาปุ่มด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปรับรีเจนของตัวมอเตอร์เวลาที่เราผ่อนคันเร่งมันจะมีอาการหน่วงๆนั่นคืออาการของการรีเจน
เราจะได้แบตเตอรี่กลับคืนมาครับสามารถปรับได้2ระดับนะตัวรีเจนเบรกเนี่ยมันจะช่วยให้เราเบรกร่วมกับเบรกตัวดิสเบรกเนี่ยทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามารถปิดตัวรีเจนนี้ได้นะครับถ้าเกิดปรับไว้ตรงกลางเวลาผ่อนคันเร่งมันก็จะไหลเหมือนจักรยานปกติฮะไหลไปเลยส่วนปุ่มด้านล่างเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นปุ่มแตรครับแล้วก็ด้านขวาที่เป็นตัวทีเนี่ยคือเทอร์โบโหมดครับมันคือโหมดที่จะเพิ่มความเร็วให้พีคสูงสุดแต่ต้องกดค้างนะครับแล้วค่อยเร่งเอาไว้ใช้ตอนเร่งแซงแต่ว่าปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆปุ่มแตรนะครับระวังดีๆอย่าเป็นแบบผมนะโอเคออกตัวเดี๋ยวเรากดเทอร์โบหน่อยครับเอ้าเหี้ยกดผิดจากจะเร่งออกตัวซิ่งๆกลายเป็นกดแตรโอ้เขาหันมามองเลยคันหน้างงเลยและอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะครับเขาจะมีที่ชาร์จเป็นไทป์ซีแล้วก็ Type A นะครับตัว Type C เนี่ยจะเป็น PD ครับ Power Delivery แบบชาร์จไฟไวๆเลยส่วนด้านล่างที่เป็น Type A เนี่ยเขาจะเป็น Quick Charge 3.0 ครับเร็วทั้งคู่เฮ้ยเขามีไฟด้วยอ่ะเวลากลางคืนนี่คือแม่นแน่นอนครับไม่มีเสียบพลาดปึ๊ดปึ๊ดมาดูที่หน้าจอของเขากันหน่อยครับเป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงเลยนะหน้าจอของเขาจะบอกระยะทางทริปบอกระยะทางรวมของการใช้งานแล้วก็มีตรงกลางตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยจะบอกความเร็วขณะขับขี่มีเวลาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วสบายเลยไม่ต้องดูนาฬิกานะบอกโหมดที่เราขับขี่เราใช้ Eco มันก็จะเขียนว่า Eco ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Sport มันจะขึ้นว่าเป็น Sport ตัวสีแดงส่วนด้านขวาสุดของหน้าจอเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะบอกแบตเตอรี่ครับและในส่วนของไฟหน้าก็มีมาให้นะครับไฟท้ายก็มีมาให้นี่ครับผมเอามาให้น้องสตันเตอร์ได้ลองเลยครับตัว E-Lite Pro SS เขาบอกว่ายกล้อสนุกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันสนุกไม่สนุกก็เลยเอามาให้น้องลองล้อต่อด้วยฝากผลงานน้องหน่อยดีกว่าน้องตอนนี้เขามีผลงานนะเห็นไม่ได้ยกล้อไก่ไก่กากานะครับผมงานล่าสุดก็คือไปถ่าย MV เพลงของลิซ่ามาครับหนึ่งในนั้นก็มีน้องผมครับพอมันดังนับเป็นน้องทันทีเป็นครั้งแรกที่ผมได้จับรถแนวนี้นะครับรถประเภทนี้เลยประทับใจมากครับไม่คิดว่ามันจะขี่ดีแล้วก็อัตราเร่งก็คือตามมือมากเล่นท่าต่างๆอะไรก็คือง่ายไปหมดเลยคือคันนี้คือตามมือเหมือนเครื่องยนต์มอไซค์เลยเดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์เบรกอยู่ก็คือเวลาเราเร่งเครื่องแล้วก็จะกดเบรกเนี่ยมันทำงานพร้อมกันสลับกันไม่ได้ตอนนี้พี่เอาเซ็นเซอร์เบรกออกให้แล้วมันทำให้เราสามารถยกล้อวิลลี่ได้ถูกใจสำหรับสายสตันใช่ไหมเราเล่นที่ไหนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยครับใครอยากได้น้องสตันเตอร์ที่ขี่ซิ่งๆแบบปลอดภัยติดต่อน้องอาร์ตได้เลยผ่านทางสตรีทมีดก็ได้มีช่องทางติดต่อไหมมีครับผมเป็น Facebook ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะให้เลย Facebook ครับตามนี้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่อยากเห็นอาร์ตไปโชว์ทางดินหน่อยเพิ่งกลับมาจากหนองยะป้องเมื่อวานเลยเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเรามาคุยกันถึงข้อดีข้อเสียของตัว E-Lite Pro SS 2.0 ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับอย่างแรกเลยผมมองว่าความทันสมัยของเขาเนี่ยจัดเต็มเลยนะตัวนี้และอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีที่ผมชอบเลยนะก็คือน้ำหนักเขาเบาครับมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ขนาดเล็กและนอกจากนั้นก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็เรื่องของการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายในไทยครับประกันของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1ปีหรือถ้าดูเป็นระยะทางเนี่ยก็อยู่ที่ 3,000 กิโลเมตรครับจะอันใดอันนึงก็ได้ครับอันไหนถึงก่อนก็หมดประกันก่อนนะครับมาถึงข้อเสียกันหน่อยครับระยะเวลาในการชาร์จของเขาค่อนข้างนานนะถ้าเกิดจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาชาร์จถึง 5-6 ชั่วโมงเลยอ่ะถือว่านานครับสำหรับผมถือว่าก็ครึ่งวันน่ะนานมั้ยล่ะเพื่อนๆแนะนำให้ชาร์จตั้งแต่ตอนแบตเตอรี่เหลือที่20และชาร์จให้ถึง 90% แค่นั้นพอใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับอันเนี้ยถือว่าไม่นานอีกจุดนึงนะครับ
ที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะก็คือคันนี้จดทะเบียนไม่ได้นะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้บนถนนนะเสียงครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูรีวิวจนจบนะสำหรับใครที่อยากได้ E-Lite Pro SS 2.0 คันนี้เนี่ยติดต่อได้เลยนะครับที่ Gvinotech ที่เมืองทองธานีครับโทรไปหา The Gap ได้เลยแล้วบอกว่าขอคันนี้แบบในรีวิวสตรีทมีทเนี่ยลืมบอกครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสตรีทมีทด้วยนะครับใครที่มาใหม่กดติดตามไว้เลยครับ